แคลิฟอร์เนียและนิวยอร์กที่อเมริกาเปิดท่องเที่ยวแล้ววิธีการเข้าใจง่ายไม่แซนด์บ็อกซ์คือตอนนี้เราก็ใกล้จะมีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าจะชอบเอามาเปรียบเทียบกับต่างประเทศตลอดต่างประเทศซึ่งสิ่งที่เหมือนกันก็คือตอนนี้หลายๆประเทศเขาก็เตรียมเปิดต้อนรับหรือบางประเทศเปิดไปแล้วด้วยซ้ำว่าต้อนรับคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสซึ่งซึ่งคนไทยก็ยังอาภัพอยู่ในเรื่องนี้ ว่ามีเฉพาะคนที่ฉีดซิโนแวคที่จะได้ครบโดสแต่ว่าต่างประเทศยังไม่ค่อยยอมรับแต่ทีนี้คือคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็คือให้เข้าได้โดยที่เหมือนวันเก่าๆของคุณอแต่ว่าของไทยนั้นก็คือต่อให้ฉีดครบโดสแล้วเขาก็ยังไม่วางใจซึ่งมันก็ไม่ใช่ประเทศเราอย่างเดียวหรอกก็จะมีหลายประเทศในแถบเนี้ยก็คือมันเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือย,ยังไงที่ขี้กลัวเกินเหตุใช่ไหมฉะนั้นใครจะเข้าแซนด์บ็อกซ์ของเราก็จะต้องยังไง นอกจากฉีดวัคซีนมาแล้วก็จะต้องถูกบังคับอยู่ก็ดีที่ไม่ไกัดตัวแต่ก็ยังต้องอยู่ในแซนด์บ็อกซ์ซึ่งต่อจากภูเก็ตก็คงจะมีอีกหลายที่ในประเทศไทยอ่าแล้วก็ยังต้องตรวจอีกถึงก่อนมาก็1แล้วก็ตอนเข้าแซนด์บ็อกซ์ก็อีก3รวมแล้วตรวจถึง4รอบแล้วไม่ได้ตรวจฟรีด้วยเสียค่าตรวจแพงด้วยอ่า ฉะนั้นกลายเป็นว่ามีค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ต้องมีเวลามากที่จะเข้ามาในประเทศไทยมีข้อดีเพียงอย่างเดียวก็คือไม่ได้บังคับอยู่ในห้องแล้วเท่านั้นเองนี่คือค่อยๆดีขึ้นแบบคลานแบบค่อยๆไปแต่ว่านี่คือประเทศที่เขาเคยติดโควิดเยอะและเสียชีวิตจากโควิดเยอะที่สุดในโลกตอนนี้ก็คือเนี่ยที่หลักสองที่นี้เลยใช่ไหมแคลิฟอร์เนียกับนิวยอร์กเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยที่หลักทั้งสองที่ของประเทศเนี่ย เขาก็เปิดสําหรับท่องเที่ยวแล้วฉะนั้นใครที่มีโอกาสได้ไปอเมริกาตอนนี้ก็แน่นอนว่าล้านลากันไปเลยครับก็คือเขาบอกว่าอะไรที่คุณควรรู้บ้างสาหรับการเปิดของนิวยอร์กและแคลิฟอร์เนียก่อนหน้านี้เท่าที่อับจาได้ก็คือแคลิฟอร์เนียก็จะมีการตรวจโควิดก่อนเข้าหมายถึงว่าตอนนั้นที่คนในโลกยังฉีดวัคซีนกันไม่เยอะแล้วก็รู้เสียมีการกักตัวอยู่แต่ปัจจุบันก็คือต้องมาดูเงื่อนไขของเขานะครับก็คือน่าจะไม่แล้วถ้าเราได้ฉีดวัคซีน ส่วนนิวยอร์กก็คือถ้าคุณได้ยอมตรวจอะไรตามเกณฑ์ของเขานะั่นแหะก็จะไม่ต้องกะัะหรืออาจจะก,กัะแค่ไม่กี่วันอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นคืออดีตอันนั้นคืออดีตมาดูตอนนี้คือออฟก็นึกถึงที่อ๊อฟเคยพูดไปเมื่อก่อนเนี่ยว่าประเทศอย่างพวกเนี้อยอเมริอเมริกาเนี่ยเขาเสียหายจากโควิดเยอะใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ได้จิตตกเนี่ยกลายเป็นว่าจากข่าวที่ได้ยินคือปีนี้เรื่องของเศรษฐกิจเขาจะฟื้นตัวแบบแรงมาก แต่แปลกว่าไอ้ประเทศที่เรียกว่ารอบครอบเกินเหตุจิตตกเกินเหตุอย่างประเทศแถมเนี่ยคือมีมีแค่น้อยมากที่เศรษฐกิจยังบวกอยู่ก็คืออย่างเวียดนามเนี่ยเพราะว่าก่อนโควิดเขาก็โตแรงอยู่แล้วจีนก็โตแรงอยู่แล้วก็เจอโควิดไปก็อาจจะโตน้อยลงแต่ก็คือยังโตเพราะมันโตแรงอยู่แล้วแต่ไทยเนี่ยไม่ค่อยโตแถมยังทําท่าจะลบพอเจอโควิดไปกระทืบสามปุ๊บดิ่งเหวท,ท,ทั้งทั้งที่รอบครอบอย่างหนักแท้ อย่างนี้แล้วเรายังควรจะเชื่อการแพทย์อยู่อีกไหมก็แน่นอนว่าเรื่องชีวิตเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่ารอบครอบเกินเหตุนี่มันก็คือพังแล้วเราก็ต้องรู้ว่ามันก็อาจจะมีฮิดเด่นอยู่ก็ได้ว่าการแพทย์ที่เขารอบครอบเกินเหตุมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ต้องรับหน้าเสือเต็มๆถ้ามีการระบาดนขึ้นคือใครครับครับกลับมาที่ข่าวของเราเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก,ก็คือทั้งแคลิฟอร์เนียและนิวยอร์กเป็นที่ที่ป๊อปปูล่าที่สุดในประเทศสองที่เลยของอเมริกา ตอนนี้ก็คือจะยกเลิกข้อห้ามต่างๆแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้ถะนั้นใครกำลังสนใจอยู่ก็ต้องรีบแหละไม่รู้ว่าช่วงหน้าหนาวจะกลับมามีข้อแม้เยอะอีกเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเป็นช่วงที่จะระบาดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมคือภาพพจน์มันคนละอย่างกับตอนโควิดรอบแรกเลยจำได้ไหมนิวยอร์กอ่ะที่มีข่าวว่าโอโ้โหศพเยอะถึงขั้นแบบว่าต้องเอาไปทิ้งบนเกาะอ,อะไรต่างๆเนี่ยนะคือภาพพจน์นั้นมันกําลังจะหายไปนิวยอร์กเคยมีการติด โควิดรายวันสูงสุดถึง20,000ต่อวันเลยนิวยอร์กนี้ก็ไม่ได้หมายว่าเป็นแค่ชื่อเมืองนะเป็นชื่อของรัฐหนึ่งของอเมริกาเลยก็คือ,คอทัั้งรฐนะก็ผู้ว่าการรัฐของนิวยอร์กเนี่ยซึ่งเขาว่ากันว่าคนนิวยอร์กส่วนใหญ่ก็มาจากอิตาลีแล้วก็ที่จุดเริ่มต้นของการติดโควิดในอเมริกาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือแพร่ต่อมาจากอิตาลีเพราะว่าเขาแลกเปลี่ยนกันเยอะตอนนี้ก็คือ70%ของผู้ใหญ่ในนิวยอร์กเนี่ยได้ฉีดวัคซีนแล้ว อย่างน้อย1เข็มแค่เข็มเดียวนะเขาก็วางใจระดับหนึ่งเขาว่ากันว่าอเมริกาตอนนี้ฉีดไปเยอะมากน่าจะเกิน300ล้านคนแล้วสําหรับเข็มแรกคือทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแบบมั่วไงคือเขาเหมือนกับว่ามีการกําหนดเป้าหมายของเขามาแล้วว่าจะทําให้ได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็พอถึงทําได้จริงตามเกณฑ์แล้วเขาก็ทําตามที่เขาลั่นวาจาไว้ก็คือยกเลิกข้อห้ามต่างๆ ครับของเราท่านผู้นําก็เพิ่งจะมาพูดว่า120วันจะยกเลิกข้อห้ามแล้วในนั้นก็บอกว่าจะเริ่มนับวันไหนเนี่ย120วันนับตั้งแต่วันที่พูดเลยแต่พอหลังจากที่ลงออกจากจอไปแล้วปุ๊บพอไปถามคนรอบข้างบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมอ้าวแค่เริ่มต้นก็พลิกลิ้นซะแล้วแล้วมันจะเชื่อได้อย่างไรก็คือกฎระเบียบทั้งหมดของนิวยอร์กถูกยกเลิกออกไป แต่ก็อาจจะยังมีไกด์ไลน์บางอย่างอย่างเช่นการเว้นระยะห่างหรือว่าการสกรีนอย่างอาจน่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมินะคงไม่ได้ให้ถึงขั้นต้องตรวจโควิดแบบแอนติเจนก่อนเข้าหรอกก็คือสําหรับการเข้าห้างหรือว่าการทานอาหารการเข้าออฟฟิศหรือสถานที่ออกกําลังกายยังคงอยู่ก็แค่มีไกด์ไลน์นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าโดยรวมคือยกออกไปเขาบอกว่าเขารอดแล้วนะครับเขากําลังจะไปต่อนี่ไงเราไม่ใช่แค่กําลังเอาตัวรอดเรากําลังจะเฟ,ฟื่องฟู อ่าฉะนั้นแล้วของของเราของรตรงกันข้ามสถิติน้อยกว่าเขาแท้แต่เหมือนอยังอยู่ในความมืดมนแต่ของเขาสถ kind of ิติติดเยอะตายเยอะแต่ตอนนี้กําลังรอดแล้วก็คือทุกคนที่ไม่แสดงอาการก็คือคนปกติที่ไม่แสดงอาการโควิดเมื่อเข้าสู่รัฐนิวยอร์กจากรัฐที่อยู่ข้างเคียงหรือจากประเทศอื่นก็ตามก็ไม่ต้องมีการตรวจหรือว่าการกักตัว เหตุผลก็เพราะว่าเขามั่นใจว่ารัฐของเขาได้ฉีดวัคซีนไปแล้วเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นและแน่นอนว่าเป็นวัคซีนคุณภาพสูงอย่างวัคซีนดีๆที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งของเราวัคซีนประสิทธิภาพต่ําต่อให้ฉีดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วยังไม่แน่ใจว่าจะมีภูมิคุ้มกันหลุหมหรือไม่ถึงแม้ว่าทางการเจ้าหน้าที่ทางการของนิวยอร์กจะยังคงแนะนําให้มีการกักตัวสำหรับคนที่ยังฉีดไม่ครบก็ตามคือตรงนี้เขาเขาไม่ได้มีข้อแม้ จากประโยคแรกแต่ว่ายังคงมีคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ว่าเออคนที่ยังไม่ได้ฉีดไม่ครบก็น่าจะต้องกักอยู่หน้าหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะต้องกักจริงสําหรับเฉพาะคนฉีดไม่ครบก็จะมีการคือออปชันเดิมแหละก็คือมีการตรวจในวันที่3มถึงหหลังจากที่เข้ามาแล้วก็มีการกรอกฟอร์มสุขภาพก็คือจากเดิมที่เคยอ่านก็วันที่สมหรือ5ถ้าตรวจแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องกักตัว หมายถึงเฉพาะคนที่ยังฉีดไม่ครบส่วนคนที่ฉีดครบก็ลัดลากันไปเหมือนวันเก่าๆแล้วก็แคลิฟอร์เนียบ้างนะครับแคลิฟอร์เนียก็ตามนิวยอร์กเลยตั้งแต่วันที่15มิถุนาแล้วแคลิฟอร์เนียเคยเป็นรัฐแรกในอเมริกาที่มีการล็อกดาวน์แล้วก็เขายกเลิกข้อจํากัดเพราะสถานการณ์ในรัฐกําลังดีขึ้นเรื่อยๆเออ๋อยังจําได้อยู่เลยนะช่วงโควิดรวลอกแรกเนี่ย ที่อเมริกาเขาติดเยอะเสียชีวิตเยอะใช่ไหมยังต้องมีการมาสัมภาษณ์โดยรายการหนึ่งในไทยเนี่ยกับคนไทยที่อยู่แคลิฟอร์เนียเนี่ยโอ้ oh, สถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างเออติดเยอะขนาดนี้แล้วคุณใช้ชีวิตอย่างไรเขาก็บอกว่าก็ยังคงปกตินะอาจจะมีข้อแม้อะไรบ้างแต่ก็ยังคงปกติแต่ไอ้ฝั่งเราเนี่ยนะยังติดน้อยเสียชีวิตน้อยเนี่ยแล้วก็โอ้ oh, เขาอยู่ได้ยังไงเนาะอะไรอย่างงี้ตอนนี้กลับข้างกันแล้ว <S <S ก็แคลิฟอร์เนียก็เหมือนนิวยอร์กนะครับได้ฉีดวัคซีนไปแล้วมาากกว่70 ของประชากรแล้วก็ยกเลิกข้อจำกัดต่างๆออกไปแต่ยังคงแนะนำให้เว้นระยะห่างอยู่แล้วก็กิจกรรมในร่มที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้งอะที่มีคนร่วมกันมากกว่า5,000ันคนยังคงมีข้อแม้ถ้ากลางแจ้งมากกว่าห0,000่นคนถึงจะมีข้อแม้ได้มากกว่าหรือไม่เกินไม่รู้นะแล้วก็ถ้าคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วไม่จาเป็นต้องสวมหน้ากากเออเขาก็ไม่ได้มีบอกว่ามันต้องมีอะไรที่จะดูว่าใครที่ยังฉีดครบฉีดไม่ครบอะนะ เกิดใครฉีดไม่ครบแล้วไม่สวมด้วยเหมือนกันเขาจะว่างไงหรือว่าใช้ความไว้ใจโอ้คือไม่ต้องใส่แมสเนี่ยสำหรับคนฉีดครบเนี่ยทั้งอินดอร์และเอาดอร์เลยนะแต่คนที่ยังฉีดไม่ครบหรือยังไม่ได้ฉีดก็แค่ให้ใส่แมสตอนที่อยู่ในในร่มเท่านั้นเองในอินดอร์เท่านั้นเองเอาดอร์เขาก็ไม่ต้องใส่ คืออย่างนี้ไม่ใช่ประมาณเลินเลอนะเขามีหน่วยงานกลางนะ CDC เนี่ยเหมือนเข้าต้มของเรานั่นแหละก็คือเทลิฟอเนียก็ทําตามไกด์ไลน์ของ CDC นะเออจาได้ว่าอเมริกานี่มีหมอชื่อดังที่แบบเขาอหอะจะบอกว่าเหมือนกับหมองเราของเรานี่ไม่ได้ดังที่เป็นข่าวดังช่วงตั้งแต่แรกๆเลยอะ่ะอันนั้นคือเขาโอเคใช่ไหมกับการที่มาตรก,การพวกนี้ก็คือเอาคนที่ยังฉีดไม่ครบหรือไม่ได้ฉีดนะครับแต,แต่เขาบอกว่าอันวัคซีนเนเฉยๆอาจจะยังไม่ได้ฉีดมั้ง ก็ะจะมีการตรวจแล้วก็การกักตัวที่บ้านสําหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนทั้งคนที่เข้ามาแล้วก็ประชากรที่กลับมาจากรัฐข้างเคียงหรือจากต่างประเทศก็ตามแต่ว่าคนที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระได้เลยอ๋อแต่ว่ายังคงต้องมีการจองล่วงนนี้ไม่เกี่ยวมั้งเนี่ยจองล่วงหน้าสําหรับคนที่จะไปดิสนียแน์แลนแล้วก็โยเซมิทเนชั่นแลพาร์คอันนี้ไม่เกี่ยวละเรื่องของเรื่องคือเปรียบเทียบกัน เราเคยประเมินเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วคือคนที่ไม่จิตตกทุกวันนี้เขาฟื้นตัวเร็วคือเรื่องของการเสียชีวิตเยอะแยะนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุแต่ว่าเขาก็ฟื้นตัวเร็วแล้วเขาก็ไม่จิตตกอีกเหมือนเดิมเขาก็เร่งฉีดวัคซีนแต่ไอ้พวกจิตตกพวกที่เอาแต่ปิดเอาแต่เล่นเลขศูนย์ปีที่แล้วตอนนี้กําลังวิกฤตกันใหญ่ไม่ได้เฉพาะประเทศของเราแต่ว่าประเทศข้างเคียงด้วยประเทศแถบซาวอีสต์เนี่ยปิดกันหมดแล้วก็ตอนนี้พุ่งกันหมด แล้วก็สิ้นหวังกันหมดยังไงนโยบายเอาแต่รอบครอบของการแพทย์เป็นยังไงทุกวันนี้ยังคงปิดอยู่ถึงแม้ว่าคนฉีดวัคซีนอยากจะเข้ามาประเทศเราก็ยังคงไปจิตตกกับเขาต่ออ่ายังต้องให้เขาต่อให้ไม่กักก็คือยังต้องอยู่ในห้องแล้วก็ยังต้องตรวจโควิดตั้งหลายรอบทําไมอ่าถ้าให้อยู่อย่างเดียวไม่ได้เสียค่าตรวจโควิดก็โอเคยังพอรับได้แต่ก็ คงไม่ค่อยมีคนมาอยู่ดีเพราะว่ามันต้องอยู่ตั้งสิบสี่ใครจะมีเวลาเยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบกันก็ระหว่างประเทศที่ติดเยอะเสียชีวิตเยอะที่สุดในปีที่แล้วแล้วตอนนี้ไม่จิตตกแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดแล้วแล้วก็มีชีวิตอิสระกับประเทศที่รอบ ah ab, ครอบมหารอบครอบแล้วผลเป็นไงตอนนี้กําลังวิกฤตหนักเศรษฐกิจกําลังแย่แล้วก็ยังคงจิตตกอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ